24อันดับผู้หญิงรัสเซียที่สวยที่สุดประจำปี2017ความงามของผู้หญิงรัสเซียถือเป็นที่น่าพึงพอใจที่สุดในโลกความงามของสาวรัสเซียเรียกได้ว่าเป็นที่สมบูรณ์แบบรูปร่างและใบหน้าอันงดงามบุคลิกที่น่าประทับใจและเสน่ห์และมีชื่อเสียงระดับโลกและนี่คือผู้หญิงรัสเซียที่สวยที่สุดประจำปี2017 24. ไทเทน่าอาโนชื่อจริงของเธอคือทาเตียนาเชชูโกวาเธอเป็นพิธีกรทีวีของรัสเซียที่เป็นที่นิยมแม่ของเธอเป็นลูกครึ่งเอสโตเนียโดยสัญชาติ 23. เอเลนาสวีริโดวาเอเลนาเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมปี1964ทำให้เธออายุ40กว่าปีและความงามของเธอยังคงอยู่ในเพย์บอยเธอรักดนตรีและเริ่มเล่นกีตาร์เมื่อตอนที่เธออยู่เกรด7เธอเป็นนักร้องนักแสดงและนักพากย์และนักเขียนหนังสือชื่อซุดเคสมุดนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้นำโครงการฮาเร็มในเคนยาเธอออกอัลบั้มทั้งหมด8อัลบั้ม 22. ลิซ่าบอนยัสกายาลิซ่าเป็นชื่อที่รู้จักและเป็นที่นิยมในวงการภาพยนตร์ของรัสเซียเธอเป็นลูกสาวของมิคาเอลบอนยัสกี้ภาพยนตร์ยอดนิยมของเธอเช่นที่มูนเบกมาปะทบและไอโรนี่คอฟเฟตคอนทินิวปี2007ทำให้เธอเป็นดาราที่มีชื่อเสียง 21. เอเลนาชาคาโรวาเอเลนาเป็นนักแสดงละครและภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเธอเริ่มต้นอาชีพการแสดงของเธอตั้งแต่ตอนเรียนเธอเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี1975ที่กรุงมอสโกเธอรักภาษารัสเซียวรรณคดีและภาษาต่างประเทศหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยในปี1998เธอเริ่มทำงานที่โรงละครมูนเทเตอร์ในปี2005เอเลน่ายังได้เข้าร่วมในรายการเรียลลิตี้ชื่อ Empire และซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Cadets Tavo 20. Alina Us เธอเป็นอดีตศิลปินเดี่ยวของวง Sirius และเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน Miss Russian Night เธอเป็นพรีเซนเตอร์ Russian Sport เรียลลิตี้โชว์ครั้งแรก M1 Fighterนอกจากนี้เธอยังเป็นนักแสดงหญิงและนักจัดรายการโทรทัศน์และวิทยุอีกด้วย 19. ทามารากาเวชิเทลี่ทามาราเป็นนักร้องนักแสดงและนักแต่งเพลงโซเวียตจอร์เจียรัสเซียมีทั้งความงามและความสามารถเธอได้รับรางวัลศิลปินของคนรัสเซียปี2004ศิลปินที่ได้รับการยกย่องแห่งจอร์เจียปี1989และศิลปินของคนจอร์เจียปี1991เธอสามารถร้องเพลงได้มากกว่า10ภาษา 18. คาสเตนียาโบโรดิน่าเป็นนักแสดงนำในเรียลลิตี้โชว์ดวงทูนในช่อง TNT 17. โซย่าเบอร์เบอร์เกิดเมื่อวันที่1กันยายนปี1987ที่เพอร์มิเธอเป็นที่นิยมอย่างมากในซีรีส์โทรทัศน์เรียลไลนิพัสานิในปี2011โซย่าเบอร์เบอร์ได้อันดับที่5ในนิตยสารแม็กซิมของประเทศรัสเซียเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล100ผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศ 16. เลราคูตปริยับเชวาเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี1971เธอเป็นคนรัสเซียที่รู้จักกันในเรื่องการแสดงและการเต้นรำเธอแต่งงานกับนักดนตรีเซอร์เกอีลินิยุกในปี1990ถึงปี1992เธอเป็นลูกคนแรกตอนอายุ18ลูกชายชื่อซาเลนิก 15. แอนพิซ่าเชคโควาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักจัดรายการโทรทัศน์นักร้องและนักแสดงหญิงเธอดำเนินรายการโทรทัศน์เช่นเซ็กวิทแอนพิซ่าเชคโควาในช่อง TNT และกู๊ดไนท์ไกส์ในช่อง DTV 14. คาสเซนียาซอบเชคเธอเป็นพิธีกรทางทีวีและโซเชียลไลฟ์เธอเป็นลูกสาวของนายกเทศมนตรีคนแรกของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแอนาโทลีซอบเชกและเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติลิตมิลานารุสโซวาในปี2004ซอบเชกได้รับบทนำในเรียลลิตี้ยูมทูในทีวีช่อง TNT 13. แอลซูเธอเป็นนักร้องเพลงป๊อปชาวรัสเซียที่เป็นที่รู้จักกันดีเธอได้รับรางวัลศิลปินที่ได้รับเกียรติจากสาธารณรัฐตาตาร์สถานปี2000ศิลปินของประชาชนจากสาธารณรัฐตาตาร์สถานปี2010และศิลปินยูเนสโกเพื่อสันติภาพปี2011
12ดาน่าบอริโซวาเธอได้รับความนิยมในทีวีรัสเซียในฐานะเจ้าบ้านเธอยังได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียสำหรับความสำเร็จของเธอในการโฆษณาที่แสดงถึงความรักชาติ11คริสติน่าอัลบาเกเต้เธอเป็นนักแสดงหญิงชาวรัสเซียและโซเวียตนักดนตรีป๊อปและนักร้องเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงแม่ของเธอคือออลล่าเพกาเชฟวาเป็นนักร้องยอดนิยม10นิยูชาชื่อจริงแอนนาวาดิมิโรฟนาชูโรกิน่าเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมปี1990ที่กรุงมอสโกแม้ว่าจะยังเด็กแต่เธอก็เป็นนักร้องยอดนิยมแล้วเธอเริ่มต้นอาชีพการร้องเพลงในช่วงอายุ3ขวบและเคยฝันที่จะเป็นนักร้องเพลงแรกของเธอคือเพชรกาบริโชลิเมเดฟดิชิตอนอายุเพียง5ขวบคอนเสิร์ตครั้งแรกของนิยูชาเกิดขึ้นเมื่อเธออายุ12ปี9แอนนาเซเมโนวิชเธอเป็นนักไอซ์แดนเซอร์นักร้องนักแสดงและนางแบบเธอเป็นส่วนผสมของความงามกับความฉลาดแอนนาเป็นอดีตศิลปินเดี่ยวของกลุ่มเบสทิชีปี 2003-2007 8มาเรคิริเลนโกมาเรเป็นนักเทนนิสอาชีพจากรัสเซียในช่วงปี 2008 นี้นักเทนนิสชาวรัสเซียได้รับความนิยมจากการโหวตของผู้อ่านหนังสือพิมพ์อังกฤษ The Sun จากนั้นเธอก็เป็นที่รู้จักในฐานะนักเทนนิสที่เซ็กซี่ที่สุด 7วิกตอร์เรวันยาเธอเป็นพิธีกรทางทีวีของรายการCosmopolitan ที่ออกอากาศในช่อง TNT ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2007 นอกจากนี้วิกตอรียยังมีส่วนร่วมในการแสดงในเรียลิตี้โชว์ดูมทูใน TNT รายการนี้อยู่ในความสนใจถึง11เดือนเธอยังได้รับรางวัลดาวเซ็กซี่แห่งวงการแสดงของประเทศ 6. อัลล่าพักกาเชฟว่าเธอเป็นแม่ของนักแสดงหญิงยอดนิยมและนักร้องเพลงป๊อปคริสติน่าอัลบาเกเต้เธอเป็นนักดนตรีของสหภาพโซเวียตและรัสเซียเธอเริ่มต้นอาชีพในปี1965 5. กูโกซาชื่อจริงคือนาเตเรชิสตายาโควาไอโอโนวาเธอเป็นนักร้องและศิลปินเดี่ยวอาชีพเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนปี1986ที่เขตวอลกาสหภาพโซเวียตงานอดิเรกของเธอคือบัลเล่ต์และหมากรุกเธอยังมีบทบาทในภาพยนตร์เรื่องไทแอมและ War of the Princesses และ Yeralas 4. เอลลินาคาเบวาเป็นนักยิมนาสติกระดับโลกเธอได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในความยืดหยุ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจเธอมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบคาเบวาเลิกเล่นกีฬาในปี 2007แล้วมาเป็นสมาชิกรัฐสภาของรัสเซีย 3. มาเรชาราโปวามาเรเป็นนักเทนนิสที่ค้นหามากที่สุดในอินเทอร์เน็ตเธอเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับความงามและกีฬาเธอเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปี1987ในเมืองเล็กๆแห่งไนยาเกนทางตะวันตกของไซบีเรียเธอเริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ4ขวบ 2. นาตาเลียโวเดียโนวาเธอเคยทำงานให้กับแบรนด์ระดับนานาชาติหลายแห่งเช่น YSL Chanel และ Calvin Klein 1. แอนนาคูนิโควาเธอเป็นหญิงรัสเซียที่สวยงามนักเทนนิสอาชีพความงามที่มีเสน่ห์ในฐานะผู้มีชื่อเสียงทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั่วโลกเธอยังเป็นผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โอลิมปิกของรัสเซียถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ